สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆวันนี้มาในเมนูของทานเล่นค่ะก็คือกุยช่ายเมี่ยงยวนหรืออีกชื่อหนึ่งนะคะก็คือกุยช่ายแป้งยวนค่ะก็มาพร้อมกับน้ำจิ้มของเขาเลยนะคะก็ทำง่ายแล้วก็ไม่ยากถ้าคิดจะทำขายนะคะก็สามารถที่จะบรรจุลงในกล่องพลาสติกค่ะถ้าบรรจุลงในกล่องพลาสติกนะคะสิ่งที่อย่างหนึ่งนะคะที่ขาดไม่ได้เลยก็คือกระเทียมเจียวค่ะกระเทียมเจียวนะคะเจียวหอมๆเจียวใหม่ๆเลยโรยลงไปค่ะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำน้ำจิ้มกันก่อนเลยค่ะน้ำจิ้มนะคะอย่างแรกเลยเราจะใส่ซีอิ๊วดำลงไป1ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วขาวอีก1ช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นใส่น้ำส้มสายชูลงไปอีก1ช้อนโต๊ะแล้วก็ตามด้วยเกลืออีกเล็กน้อยค่ะจากนั้นก็ใส่น้ำตาลทรายแดงลงไป2ช้อนโต๊ะและต่อไปค่ะใช้เป็นกระเทียมสับ1ช้อนโต๊ะแล้วก็พริกขี้หนูแดงจินดาอีก1ช้อนโต๊ะค่ะต่อไปค่ะให้เราใส่เป็นน้ำร้อนนะคะน้ำร้อนจากการ้อนๆเลยค่ะใส่ลงไปเล็กน้อยจากนั้นก็ทำการคลุกเคล้าคลุกเคล้าให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันค่ะและส่วนใครที่ชอบความหวานเพิ่มมากขึ้นนะคะน้ำตาลทรายแดงค่ะก็สามารถที่จะเพิ่มขึ้นได้อีกค่ะในส่วนของน้ำจิ้มก็เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปค่ะขั้นตอนนี้ค่ะกุ้ยช่ายค่ะ1กรัมในราคากรัมละ20บาทค่ะก็ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นเราก็จะมาซอยผักกุ้ยช่ายกันค่ะเดี๋ยวเรามาขอพูดในเรื่องของทานเล่นขนมกุ้ยช่ายเมี่ยงยวนอันนี้นะคะก็คือในท้องตลาดเนี่ยแอดมินเนี่ยก็ยังไม่เห็นมีใครที่เขาจะขายกันนะคะถ้าใครอยากจะนำขายหรือว่านำไปประกอบอาชีพรายได้เสริมนะคะแอดมินก็แนะนำเลยเพราะว่ากุ้ยช่ายเดิมๆมันก็มีอยู่เยอะแล้วนะคะอยากจะให้ลองเป็นอันนี้ดูบ้างค่ะเผื่อจะฮิตจะฮอตกันนะคะกับเมนูนี้ยังไงเมนูนี้ก็ฝากไปด้วยนะคะสำหรับคนที่ต้องการอยากจะทำอะไรขายค่ะซอยกุ้ยช่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะขั้นตอนนี้นะคะให้เราโรยเกลือลงไป1ช้อนชาค่ะจากนั้นก็ใช้มือของเรานี่แหละค่ะทำการขยำเบาๆค่ะขยำไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวกุ้ยช่ายเขาจะคายน้ำออกมาน้ำของกุ้ยช่ายนะคะก็คือน้ำกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของกุ้ยช่ายนะคะแล้วก็เป็นน้ำขื่นค่ะตรงนี้เราก็จะไม่เอานะคะเราจะบีบออกให้หมดค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเขาคายน้ำออกมาจะเป็นแบบไหนค่ะเราก็ลองบีบให้ดูนะคะน้ำตรงนี้เราจะทิ้งไปให้หมดค่ะและเดี๋ยวเราก็บีบต่อไปจนหมดค่ะพอบีบหมดแล้วเราก็จะนำกุ้ยช่ายไปล้างน้ำล้างน้ำเพื่ออะไรค่ะเพื่อที่จะให้เกลือที่เราใส่ไปเมื่อกี้นะคะออกจนหมดแล้วก็จะไม่ให้กุ้ยช่ายเค็มค่ะแล้วนี่เราก็บีบน้ำออกหมดแล้วนะคะจากนั้นเดี๋ยวเรามาล้างน้ำกันค่ะก็เทน้ำใส่ลงไปถ้าให้แน่นอนนะคะล้างแล้วให้หายเค็มนะคะล้างประมาณสัก2ครั้งค่ะแล้วนี่ก็คือหน้าตาที่เราล้างกุ้ยช่ายแล้วทั้งหมด2ครั้งค่ะก็กลับมาเป็นหน้าตาแบบนี้ค่ะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะขั้นตอนนี้ค่ะให้เราเทกุ้ยช่ายที่เราล้างน้ำมาแล้ว2ครั้งแล้วก็หายเค็มแล้วนะคะลงในกระทะค่ะขั้นตอนต่อไปใส่น้ำมันพืชลงไปแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายเล็กน้อยจากนั้นก็เติมซอสหอยค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาตั้งที่แก๊สค่ะจากนั้นก็ติดแก๊สค่ะใช้เป็นไฟอ่อนค่อนไปทางกลางค่ะจากนั้นเราก็ผัดไปเรื่อยๆนะคะขั้นตอนตรงนี้เราจะต้องเช็คนะคะว่ากุ้ยช่ายสุกหรือเปล่านะคะขั้นตอนนี้กุ้ยช่ายจะต้องสุกนะคะใน
ในส่วนของขั้นตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครที่ชอบเป็นผงปรุงรสนะคะก็สามารถใส่ได้เลยค่ะตอนนี้กุ้ยช่ายก็สุกแล้วเดี๋ยวเราก็ปิดแก๊สค่ะมาดูวัตถุดิบและขั้นตอนต่อไปค่ะขั้นตอนนี้ค่ะแป้งยวนค่ะแป้งยวนก็คือแป้งที่เรากินกับแหนมเนืองนั่นเองค่ะที่เรานำไปแช่น้ำนะคะถ้าใครกินแหนมเนืองตรงนี้ก็จะรู้เลยค่ะเป็นแบบนี้หาซื้อได้ง่ายๆนะคะตามร้านชำทั่วไปมีค่ะร้านที่ขายเส้นก๋วยเตี๋ยวมีหมดนะต่อไปค่ะให้เราเตรียมจานที่มีน้ำนะคะใส่น้ำลงไปเล็กน้อยเราจะนำแผ่นแป้งยวนค่ะมาแช่ในการแช่นะคะเพื่อนๆก็นับไปเลยค่ะประมาณ10วินาทีค่ะขั้นตอนตรงนี้ไม่ได้ให้แช่นานนะคะให้แช่ทีละแผ่นเท่านั้นค่ะประมาณ10วินาทีแล้วก็เตรียมนำมาวางไว้ต่อไปค่ะก็หยิบกุ้ยช่ายที่เราได้ผัดไว้ค่ะเอาไว้ตรงกลางแล้วก็ดึงแป้งลงมาข้างล่างก็ดึงขึ้นไปนะคะพันไปจบกันที่ตรงกลางจากนั้นมุมซ้ายขวาค่ะเอามือทับลงไปให้แป้งเขาติดกันนะคะแล้วก็เสร็จแล้วค่ะกับ1คำกับเมนูกุ้ยช่ายเมี่ยงยวนค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะทำให้เพื่อนๆดูอีกต่อไปนะคะนี่ค่ะนับไปเลยค่ะ10วินาทีจากนั้นก็นำขึ้นมาแล้วก็เหมือนเดิมค่ะวางกุ้ยช่ายไว้ตรงกลางแล้วก็ทบขึ้นทบลงแล้วก็ปิดมุมซ้ายแล้วก็ปิดมุมขวาง่ายๆและส่วนใครที่อยากจะทำขายนะคะจุดเด่นแล้วก็สิ่งที่จะต้องโชว์เลยนะคะก็จะต้องเป็นกระเทียมเจียวกระเทียมเจียวถ้าเพื่อนๆนะคะมีเป็นกระเทียมเจียวที่มีกากหมูอยู่ด้วยนะคะตรงนี้นะคะจะสร้างจุดเด่นให้กับเมนูนี้อย่างมากๆรับรองเลยนะคะว่าใครคิดจะทำขายนะคะมันเป็นอะไรที่แปลกใหม่แล้วก็เป็นอะไรที่ทำให้คนนะคะสนใจอยากจะซื้อไปรับประทานและอีกอย่างในความคิดของแอดมินนะคะก็ไม่ยุ่งยากเลยในการผสมแป้งในการนึ่งแป้งนะคะแค่เราซื้อแผ่นเมี่ยงยวนมาแค่นั้นเองค่ะแผ่นแป้งเนี่ยก็จะง่ายๆนะคะแค่เราแช่น้ําแค่นี้ค่ะมันก็เป็นอะไรที่ง่ายมากรับรองเลยนะคะให้ลองทําแล้วติดใจแน่นอนขนาดแอดมินทําลองรับประทานดูแล้วยังรู้สึกชอบว่ามันอร่อยมากๆด้วยค่ะเสร็จแล้วทั้งหมดนะคะเดี๋ยวเราก็มาจัดเรียงจัดเสิร์ฟกันค่ะจากนั้นก็โรยกระเทียมเจียวลงไปค่ะกระเทียมเจียวนะคะแนะนำว่าเจียวเองก็ดีค่ะถ้าใส่เป็นกากหมูลงไปแต่ถ้าไม่สะดวกนะคะเดี๋ยวนี้ก็มีกระเทียมเจียวที่เขาเจียวสำเร็จรูปขายแล้วค่ะก็โรยลงไปเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็ไปจัดเสิร์ฟน้ำจิ้มกันค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆขนาดจัดเรียงจัดเสิร์ฟมานะคะยังน่ารับประทานมากๆเลย
คือมันจะน่ากินตรงที่ว่าเราเห็นผักกุ้ยช่ายใสขึ้นมาก็คือทะลุผ่านแป้งขึ้นมาเลยมันทำให้น่าซื้อน่ารับประทานจริงๆค่ะแล้วก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับเมนูกุ้ยช่ายเมี่ยงยวนค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆกับเมนูนี้แล้วก็คลิปนี้ที่แอดมินทำให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทำอาหารค่ะวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ